ขี้ร่วงนะว้าวว้าววันนี้มาบุกนาน้องมุกนะคะซึ่งคุณย่าเนี่ยกำลังจะไปเก็บถั่วมาให้เมย์กับพี่เน่งเขาบอกว่าอย่าพ่อไปอย่าพ่อไปแม่เก็บบักถั่วให้ก็ไม่พัดหรือไม่ตำเนี่ยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่เมเดสตอรี่ครับผมตอนนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่นาSR เนี่ยเขาบอกว่าต้องมาขอปลูกกับย่าก่อนที่จะซื้อกองนะคะทีนี้ปลูกกับย่ามาปลูกมันที่นาก็เลยต้องมาหาถึงที่นาเลยนะคะตอนนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่าจะคุณย่าจะว่ายังไงเดินลงมาเลย SRอะไรไม่ได้ไม่ได้ให้คุณแม่ยายบอกไม่ได้ได้ดีใจด้วยดีใจด้วยย่าบอกว่าอะไรนะย่าบอกว่าอันนั้นอยากซื้อก็ซื้ออ๋อโอเคแล้วยังไงต่อเราต้องไปไหนต่อเราต้องพาย่าไปเอาตังค์แล้วพี่เมย์จะมาส่งยาไหมครับส่งครับโอเคเดี๋ยวต่างแล้วก็เดี๋ยวคงกลับมาที่นี่เหมือนเดิมย่าจะเก็บถั่วให้ดับรถก่อนก็ได้อ๋อคุณย่าเดี๋ยวไปนี่คือไปเก็บถั่วใช่ไหมอ๋อโอเคคุณย่าใจดีมากเลยเมื่อคราวก่อนก็เอาข้าวโพดไปให้เมย์กับพี่หนิงนะคะตอนนี้จะไปเก็บถั่วให้ป่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่อีกครั้งนึงนะคะวันนี้มาบุกนาน้องมุกนะคะซึ่งคุณย่าเนี่ยกำลังจะไปเก็บถั่วมาให้เมย์กับพี่เน่งเกรงใจมากเลยแต่ย่าแบบว่าแข็งแรงมากเดี๋ยวเราจะขึ้นรถ SR ไปนะพวกเดินไปนู่นแล้วเราก็ว่าอยู่เดินเพิ่นๆไปไหนตอนแรกก็เห็นมุกเดินไปนะครับเห็นมุกเดินไปก็เราคิดว่าเอ๊ะเดินไปไหนสรุปว่าเดินไปเก็บถั่วเดินไปเก็บถั่วทางนู้นเอ็นอาร์เอ็นอาร์อย่าทำพวกพี่ร่วงนะทางเป็นที่ดีเดินไปจัดแล้วตอนนี้ระบบไฟฟ้าใช่ไหมอ๋อระบบโซลาร์เซลล์เหรอโซลาร์เซลล์ที่มีคุยบอกอย่าพูดอันนี้คุณย่าปลูกหมดเลยเหรอไอ้น่ะโอ้อันนี้เป็นไร่มันของคุณย่า SR นะคะปลูกกับย่ากับพี่ทุยเนี่ยมาช่วยกันปลูกตรงนี้ระบบโซลาร์เวลาแดดจ้าน้ำก็จะไหลแรงอะไรนะ SR ลองอธิบายหน่อยอันนี้อันนี้จะติดเป็นระบบแบบโซลาร์เซลล์แดดแรงๆน้ำก็จะน้ำพุ่งเลยเหรอใช่เวลาแดดออกแค่นี้อ๋อถ้าแดดน้อยก็จะแค่นี้แต่ถ้าแดดแรงเนี่ยคือน้ำจะพุ่งออกไปเลยก็คือดีมากเลยโอ้น้ำใสมากเลยดูแต่ก่อนผมก็ไม่เล่นอย่างนี้บางครั้งก็ไม่เล่นอย่างนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูนางงามเราเก็บถั่ววันนี้มาดูนางรำเราเก็บถั่วนะนี่นะคะจะเป็นส่วนมันเข้ามาจากข้างหน้าอันนี้จะเป็นบ่อปลาตอนที่ช่างทุยมาสร้างบ้านให้เมย์ก็จะมีช่วงหนึ่งที่พี่ทุยบอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปนาก่อนเพราะว่าจะมาทำเกี่ยวกับข้าวโพดนะคะข้าวโพดตรงนี้ใช่ไหมพริกอันนี้พริกอ๋อแล้วก็เป็นผักเป็นผักผักหัวละพาเอาไปใส่หมูกระทะให้บอกผมอ๋อไปใส่หมูกระทะแล้วก็จะมีผักบุ้งฮะร้านหมูกระทะอาก็มาเอาผักที่นี่เหรอโอ้
ปลูกเองปลูกเองปลูกเองขายเองปลูกเองขายเองกินเองอันนี้เราจะปลูกข้าวโพดอันนี้ปลูกข้าวโพดอันนี้ปลูกข้าวโพดนะคะเป็นอย่างนี้อันนี้ปลูกข้าวสวัสดีค่ะโอ้ถั่วเยอะมากเลยมิยาสวัสดีครับเนี่ยมิยาสวัสดีครับเดี๋ยวให้นางรำเราเก็บถั่วก่อนภารกิจวันนี้โอ้แมงทับเต่าทับเต่าแปลว่าอะไรแมงทับเต่าแมงทับทองเยอะมากๆเลยนะคะเป็นแบบเครือเยอะมากนี่แม่ตัวมันได้ได้ละ200 300อยู่อ่ะอืมแม่สิดํามาดอกให้เดียวนึงครับเอาไปสิมาส่งวันนี้นะคะเราได้แวะมาที่นานะคะก็เลยมาหาคุณปู่กับคุณย่าด้วยทีนี้ก็คุณย่าก็บอกว่าอย่าฟ้าไปอย่าฟ้าไปแม่เก็บบักทั่วให้เอาไปพัดหรือไปตำนี่หนูก็เลยบอกว่าเอาไปพัดไปตำกับเอาเบิร์ตนั่นแหละอันนี้คือตั้งแต่รถที่หนูมารถน้ำข้าวโพดใส่ปุ๋ยข้าวโพดกับคุณย่านะคะไม้อันนี้ก็คือหนูกับคุณย่าแบกมาเสียบ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 ไม้นี่คืออ๋อเอามาทำรั้วนี่เหรอใช่ค่ะเอามาทำให้เครือมันขึ้นมาแต่มันก็ล้มเหมือนเดิมเพราะว่ามันหนักมันดกมากหนูหาลูกอันนี้ก็นะได้บ่ได้สิยาดอกลูกยาคิดแต่ว่าจะมากินดูไก่แล้วก็กินที่ใจใจเพียสิลงอ๋อต้องไปกินไก่กฎของที่นี่กฎของคุณย่าคือถ้าอยากกินเด็ดกินเลยเด็ดกินได้นะคะแต่ว่าอย่ามากินอยู่ตรงนี้ต้องไปกินไก่ๆตรงนี้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนี่ถ้ามันเพี้ยจะลงหรืออะไรนี่แหละเดี๋ยวหนูจะมากินไก่แอปตรงนี้นู่นเลยมันอาจจะเป็นกลิ่นเป็นเคล็ดเนาะค่ะพ่อบ่พ่อแล้วหลายแล้วโอ้ย่าหลายแห้งพอแล้วพอแล้วเอาไปตำเดี๋ยวให้อันหนมุกตำให้กินมือแรงครับแม่เนี่ยปะเยอะมากลืมใส่รองเท้ามามาหาอยู่หน้าเดี๋ยวจะมาส่งอยู่พี่เหน่งจะมาส่งมาส่งมาส่งไปแล้วก็มาส่งครับกฎของคุณย่าคือต้องยืนกินตรงนี้ค่ะอันคันกินอย่าหันเสียเสียมันลงเคยเห็นอยู่ที่นาเราเยอะเข้าเต็มเลยอันนั้นเบอร์ของมันนั่นนะแบบต้มมันจะต้มย่างเดียวฮักไปต้มแดดแล้วแดดกันยังเอาไม่ดีบ่เอาไปเห็ดทิ้งเนี่ยมีอยู่สองต้นมั้งอยู่สวนอยู่นะไอ้เด็กมันก็จะออกแรงแรงแบบไหนนะโอ้นี่คือเริ่มแรงแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เมย์พอแดดออกมาปุ๊บเริ่มแรงเลยอ่ะนี่ยังบ่แรงปานใดนี่มันบ่เต็มพอมันเพียงโอ้ถ้าแดดแรงก็จะออกเย็นๆตอนนั้นนะผมมานั่งผมอยากผมไม่ทำอะไรกินเลยอยู่แต่มาเล่นน้ำผมไม่นะตึ๊กโกรธรถในตำนานตอนสงกรานต์หนูคันนี้แหละไปซาเล้งกับขาซาเล้งด้วยซาเล้งกับขาเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขึ้นฝั่งนู้นขับมาก่อนสวนปลูกผักเต็มเลยแต่แกทำมันละแกก็เลยไถหมดเลยอันนี้เป็นของน้องคุณพ่อคุณอาอันนี้เป็นฝั่งของมันของเพื่อนตรงนี้ไฟก็ไม่มีด้วยแต่ก่อนนะมันขอไฟฟ้ามาไม่ได้คุณยายคุณย่าผมไปขอปีที่แล้วนี่แหละปีหกโอ้ย
ขึ้นปูนมันจะเป็นพื้นปูนผมก็ขับขับไปแล้วก็ยกล้อข้างเล่นเฉยเกือบปีนเออเอาบ่เห็นนี่เดี๋ยวลงร้อยบ่มีน้ำดอกคือน้ำปูนเอาสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงของพวกเรานะครับหลังจากใช้ชีวิตสุดแสนจะวิเศษเหมือนไปอยู่ในโลกนิยายเหมือนไปอยู่ในโลกนิยายเลยอ่ะเป็นทริปที่หนึ่งในของพี่ที่บอกว่าดีที่สุดเลยนะไม่ได้แบบว่าไปแบบว่าครบแบบเนี้ยไม่เคยมาก่อนอ่ะวันนี้น้องมุกก็เตรียมไปลำครับลำกลับมาเป็นนางงามนะครับนางรำนางงามไปเผชิญโลกนะครับผมมีหลายคนนะมีคอมเมนต์ว่ามุกก็แต่งตัวเหมือนเด็กกรุงเทพเลยอ่ะหนูไม่เห็นคอมเมนต์นึงในแม่ FC กันนึงนะน้องมุกเหมือนชาวต่างชาติที่เป็นชาวจีนเต็มตัวเหมือนชาวจีนนะท่องเที่ยวชาวจีนนะคะตื่นแล้วเป็นไงเหนื่อยไหมเมื่อคืนไม่เหนื่อยเนาะแต่ว่าตื่นสายตื่นสายผมไม่มีอะไรเล่นอ๋อพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนเมย์ดูคนนี้ทำไมดูแบบว่าทำไมดูแบบดีดาดีดาพรุ่งนี้เป็นวันอะไรอ่ะวันพุธไม่ใช่หรอวันธรรมดาหนิก็ไม่ได้มีอะไรไปไหนเราจะไปนี่ไงไปดำนาไง ไปหวานข้าวใช้คุณย่าอยู่ไปหวานข้าวไงเออพอดีว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของน้อง SR นะคะครบกี่ขวบอ่ะ11ขวบก็จะพอดีว่าเมย์น่ะมีแผนที่จะไปที่ศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดอุดรอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะเอาของขนมพวกเครื่องเขียนแล้วก็รองเท้าต่างๆเนี่ยเอาไปให้เด็กๆที่ศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดอุดรเป็นน่าจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าค่ะทีนี้จริงๆว่าจะไปตอนแรกคือเราจะไปวันเกิดของเมย์ใช่ไหมใช่จริงๆวันเกิดเมย์ตั้งใจจะไปวันเกิดของเมย์แต่ว่าพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากพัทยาก็เลยคิดว่ามันต้องเตรียมของหลายอย่างค่ะก็เลยเลื่อนคิดว่าจะเลื่อนหลังวันเกิดทีนี้ว่ามาเป็นวันเกิด SR พอดีก็เลยว่าเดี๋ยวจะไปเนื่องในวันเกิด SR ด้วยเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้น้องมุกเนี่ยไปแจกของให้เด็กๆแล้วก็เดี๋ยวพา SR ไปซื้อของสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่จะเปิดเทอมอ๋อชุดชั้นในซื้ออะไรซื้ออะไรไม่บอกไม่บอกซื้ออะไรอ๋อเกียร์นักเรียนชุดนักเรียนอ๋อชุดทุเรียนชุดทุเรียนไปเดี๋ยวเราไปดูน้องมุกรำครับThank you.
บ้านของป้า
Happy birthday ไม่ใช่ยังไม่ถึง